ช้างสีชมพูอมโอรสนะคะหอมจังเลยค่ะอันนี้มี5ช่อนะคะอันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะอันนี้3ช่อค่ะหอมจังอันนี้ก็3ช่อนะคะอันนี้เห็นไหมคะ5ช่อนะคะหอมหอมหอมจังเลยช้างกะนะคะมีสีโอรสสีม่วงสีขาวหอมมากน้องก็พยายามเคลียร์พื้นที่นะคะเห็นไหมคะจะโล่งเป็นระเบียบขึ้นตอนนี้ป้าน้องมีผู้ช่วยแล้วค่ะไม่งั้นป้าน้องทำคนเดียวก็จะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะตอนนี้มีผู้ช่วยแล้วก็จะทำได้มากขึ้นไม่เหนื่อยค่ะไม่งั้นป้าน้อง80กว่าแล้วมันก็เหนื่อยนะคะมันก็จะลกไปนิดนึงเนี่ยค่ะก็พยายามเคลียร์นะคะน้องจะมีหมดนะคะนี่ต้นกระหว่างเห็นไหมคะดอกเขาสีม่วงนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะตำลึงหวานค่ะพูดผิดค่ะตำลึงหวานดอกสีมะลากะดองดึงนะคะถั่วพูเขาก็จะออกดอกตลอดนะคะนี่ค่ะถั่วพูค่ะนี่ค่ะมีฝักด้วยเห็นไหมคะเนี่ยฝักเล็กฝักน้อยมีให้กินตลอดนะคะบ้านอันนี้หอมนะคะแล้วจะมีดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะงามมากเลยที่เราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยไม่ปลูกไม่ทนนะคะก้อนสีแดงไหมคะงามมากก้อนสีแดงค่ะปีนี้ก็ออกลูกให้กินเยอะเหมือนกันนะคะเกือบ10ลูกนะคะหาซื้อยากด้วยค่ะแก้วมังกรสีแดงเนี่ยป้าน้องได้พันมาจากเชียงใหม่ดอกมะเดวีอันนี้มังกรคาบแก้วค่ะอันนี้ป้าน้องจำชื่อดอกไม่ได้นะคะหอมมากวันทองชอบมาตอมค่ะมีดอกตลอดปีค่ะเห็นไหมคะเมื่อวันทองเขาจะมาตอมเขาจะมีดอกตลอดปีเลยนะคะหอมค่ะหลาบหนูเล็กถ่ายสายไปหน่อยเขาเริ่มหุบแล้วนะคะป้าน้องก็ต้องมาเดินเท้าเปล่าทุกวันน่ะนะคะแ
ินเพื่อให้ไฟฟ้าสถิตลงดินค่ะออกดอกค่ะเห็นไหมคะสะระแหน่ปะน้องเบอร์รี่ค่ะแดงๆบอบบางไม่ค่อยมีขายนะคะป้าน้องซื้อต้นมาปลูกออกดอกค่ะแต่คราวนี้ออกงามมากออกหลายหนนะคะแต่ไม่ติดแต่คราวนี้ต้นเขาโตดอกจะงามมากเป็นช่อใหญ่เลยเห็นไหมคะดอกราสเบอร์รี่ลุ้นกันนะคะว่าราสเบอร์รี่จะติดลูกไหมช่อดูเขาสมบูรณ์มากค่ะแต่เขามีอยู่กิ่งเดียวนะคะไม่รู้ว่าตัวแมลงจะมาผสมได้ไหมเดี๋ยวป้าน้องจะลองแตะเกสรผสมจะลองแตะเกสรตัวเมียไปผสมตัวผู้นะคะว่าเขาจะติดไหมเพราะเขามีช่ออยู่น้อยค่ะกลัวตัวแมงเขาไม่ผสมให้ก็ลองดูนะคะมะเขือเทศป้าน้องแดงแล้วนะคะไหมคะมะเขือเทศป้าน้องราศีมราค่ะสีมราค่ะสร้อยฟ้าสีมรามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะน้องเขาอายุยังน้อยก็ค่อยยังชั่วหน่อยเขาทำได้แต่ป้าน้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าปีนแล้วค่ะตั้งแต่เจออุบัติเหตุเย็บ14เข็มต้องมาดูจากข้างบนค่ะถึงจะบอกเขาถูกว่าตรงไหนรกไม่รกนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆค่ะหลังบ้านป้าน้องรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านค่ะนู่นที่จอดรถห้างเซ็นทรัลค่ะ